สวัสดีค่ะปุ้นนะคะแม่บ้านตุรกีค่ะวันนี้นะคะปุ้นมากับขนมปังหน้าเนยน้ำตาลนะคะวันนี้ปุ้นทำพิเศษนะคะด้านบนนะคะปุ้นใส่ซินนามอนหรือผงอบเชยหอมๆไปด้วยนะคะเป็นขนมปังที่ชุ่มฉ่ำเนยมากๆนะคะแล้วก็นุ่มมากๆค่ะวิธีทำก็ไม่ได้ยากเลยนะคะแต่ก่อนจะไปชมวิธีทำนะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆค่ะเดี๋ยวเราไปชมวิธีทำกันเลยนะคะในชามนะคะคือแป้งทำขนมปังนะคะส่วนชามเล็กนะคะคือแป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะหรือแป้งเค้กก็ได้นะคะใส่ลงไปรวมกันค่ะนมผงค่ะถ้าไม่มีนมผงนะคะสามารถตัดออกได้นะคะจากนั้นนะคะผสมให้ทุกอย่างเข้ากันดีค่ะใส่น้ำลงในอ่างผสมค่ะนมเทแกง1 ฟองน้ำตาลทรายเกลือยีสต์จากนั้นนะคะผสมให้ทุกอย่างเข้ากันดีค่ะให้เกลือและน้ำตาลทรายละลายดีเมื่อเกลือและน้ำตาลทรายละลายดีแล้วนะคะใส่ส่วนของแป้งนะคะที่เราผสมเอาไว้นะคะลงไปค่ะจากนั้นนะคะผสมหรือนวดจนเข้ากันดีนะคะสามารถใช้เครื่องนวดแป้งในการนวดแป้งได้นะคะเมื่อหมดผงแป้งแล้วนะคะมันจะใส่เนยนะคะหลังจากใส่เนยไปแล้วนะคะแป้งจะแฉะขึ้นบ้างนะคะเป็นเรื่องปกตินะคะยังไม่ต้องเติมแป้งเพิ่มนะคะนวดให้เนยซึมเข้าไปก่อนนะคะจากนั้นนะคะนวดจนขึ้นฟิล์มได้เลยนะคะถ้านวดด้วยมือนะคะก็นวดจนแป้งเนียนนุ่มยืดหยุ่นดีนะคะตอนนี้นะคะมันก็นวดจนเขาเนียนนะคะแล้วก็ร่อนออกจากผงแบบนี้แล้วนะคะเพิ่งใช้นวดสลับฟาดแบบนี้นะคะนะแป้งเขาจะเนียนไวนะคะจากที่เห็นว่าตอนแรกแป้งแฉะติดมือตอนนี้ก็ไม่ติดมือแล้วนะคะระยะเวลาพักแป้งนะคะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิห้องของแต่ละบ้านด้วยนะคะอยู่ที่ประมาณ1 ชั่วโมงนะคะถ้าอากาศร้อนนะคะอาจจะใช้เวลาไม่ถึง1 ชั่วโมงนะคะอากาศเย็นอาจจะใช้เวลามากกว่า1 ชั่วโมงนะคะดูให้แป้งขึ้นเป็นเท่าตัวใช้ได้ค่ะพักแป้งค่ะพักแป้งครบเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาออกมาขึ้นรูปนะคะสามารถแบ่งเป็น6 หรือ 8 ก้อนก็ได้นะคะถ้าแบ่ง8นะคะก็ก้อนละ50 กรัมถ้าแบ่ง6นะคะก็ก้อนละประมาณ65 กรัมนะคะไล่ลมให้ดีนะคะจากนั้นครึ่งกลมนะคะพักเอาไว้นะคะประมาณ10 ถึง 15 นาทีนะคะก่อนที่เราจะรีดขึ้นรูปกันนะคะเพื่อให้กลูเตนคลายตัวนะคะเวลารีดขึ้นรูปจะได้รีดขึ้นรูปง่ายๆนะคะจากนั้นนะคุมผ้าค่ะพักเอาไว้ค่ะพักแป้งครบเวลาแล้วนะคะเราจะมารีดขึ้นรูปกันนะคะวันนี้เราจะขึ้นรูปง่ายๆเลยนะคะรีดค่ะเป็นวงกลมธรรมดานะคะกว้างสักประมาณ10-12 เซนแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะยกไปวางเรียงไว้บนถัดอกได้เลยค่ะนะคะเป็นกลมๆแบบนี้ธรรมดานะคะตอนนี้นะคะปั้นรีดขึ้นรูปหมดแล้วนะคะทั้ง6ชิ้นนะคะจากนั้นนะคะเราจะคลุมผ้านะคะพักเอาไว้นะคะให้กลูเตนคลายตัวสักเล็กน้อยนะคะ10-15 นาทีค่ะพักแป้งค่ะตอนนี้นะคะก็พักแป้งครบเวลาแล้วนะคะเราจะมาเจาะรูนะคะเล็กๆด้านบนนะคะเอานิ้วจุ่มแป้งก่อนก็ได้นะคะจะได้แป้งจะได้ไม่ติดมือนะคะแต่ว่าแป้งเนี่ยค่อนข้างไม่ติดมืออยู่แล้วนะคะหลังจากเราเจาะรูเล็กๆแล้วนะคะเพิ่นจะเสียบเนยนะคะชิ้นเล็กๆนะคะลงไปวางเนยชิ้นเล็กๆลงไปนะคะเนยชิ้นเล็กใหญ่อันนี้ก็ตามชอบเลยนะคะหลังจากเราเสียบเนยเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นนะคะเราจะพักให้แป้งขึ้นเป็นเท่าตัวนะคะ
ระยะเวลาพักแป้งอยู่ที่ประมาณ40นาทีนะคะทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิห้องของแต่ละบ้านด้วยนะคะเมื่อพักแป้งใกล้จะครบเวลาแล้วนะคะเราก็เตรียมวอร์มเตาอบเอาไว้ด้วยนะคะพักแป้งค่ะในระหว่างที่เราพักแป้งนะคะเราจะมาผสมในส่วนของน้ำตาลทรายกับผงซินนามอนหรือผงอบเชยนะคะเข้าด้วยกันนะคะจากนั้นนะคะผสมให้เข้ากันดีนะคะพักแป้งครบเวลาแล้วนะคะก่อนอบนะคะโรยหน้าบางๆด้วยน้ำตาลผสมซินนามอนนะคะหรือผสมผงอบเชยที่เราทำเอาไว้นะคะชอบหวานก็โรยเยอะนะคะชอบไม่หวานมากก็โรยบางๆนะคะเมื่อโรยน้ำตาลเสร็จแล้วนะคะนำเข้าอบได้เลยค่ะสามารถสนับสนุนการทำวิดีโอของเราได้นะคะโดยกดปุ่ม YouTube Super Thanks นะคะหรือกดส่งดาวใน Facebook ค่ะขอบคุณค่ะอบสุกออกมาแล้วนะคะสีสวยน่าทานมากๆนะคะยังไงวันนี้ป้องก็ลากันไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆค่ะลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ